คณะกรรมการหมู่บ้านกล่องพิรุณร่วมกับคนในชุมชนจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านกล่องพิรุณตำบลแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนายธีรวุฒิเบญมาศประธานหมู่บ้านกล่องพิรุณพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและพ่อค้าประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกล่องพิรุณร่วมกันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปีโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดชัยมงคลจำนวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์พระสงฆ์ให้ศีลปาพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยบรรยากาศภายในพิธีทำบุญประจำปีของหมู่บ้านกล่องพิรุณทางคณะกรรมการหมู่บ้านยังจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562อีกด้วยโดยมีนายบุญธรรมอินแย้มรองนายกอบต.แพร่กษาใหม่พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนตลอดจนพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนหมู่บ้านกล่อมพิรุณร่วมกันนำอาหารคาวหวานไอศกรีมและน้ำดื่มมาจัดแจกให้กับผู้ที่มาร่วมงานโดยมีการให้บริการตัดผมฟรีและการแสดงโชว์เครื่องบินเล็กอีกด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน